บลังก้าโดนคาเนโลต่อยนับมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่เบลังก้าผู้ที่เผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้มาแล้ว21-22ไฟต์น็อกคู่ต่อสู้ไป17คนคือเอาง่ายๆเกือบทั้งหมดที่เขาเจอเนี่ยน็อกเกือบหมดเลยใครเผชิญหน้าเขาเนี่ยต้องเตรียมร่วงเอาไว้ด้วยใครจะไปคิดว่าคาเนโลจะสามารถที่จะจัดการกับคนคนนี้ได้และก่อนที่จะไปดูทั้งคู่สู้กันเนี่ยเราจะแวะไปดูเทคนิคการต่อสู้ของเขาว่าทำไมพวกเขาถึงมีมูลค่าสูงขนาดนั้นคนบ้าอะไรต่อยไฟเดียว500ล้าน800ล้าน 1,000 ล้านจินตนาการภาพไม่ง่ายเลยเรียนจบเข้าทำงานอายุ21ยันจนแก่ไม่ได้เท่ากับเขาต่อยแค่ไฟเดียวทำไมมูลค่าของพลังหมัดพวกเขาถึงสูงขนาดนั้นดูการฝึกแล้วคุณจะเข้าใจฮุกก่อนเลยนี่คือแอดการ์เบลังก้าการรัวกระสอบเขาเล่นกระสอบไม่เหมือนค่ายมวยในประเทศเรานะครับวิธีการออกหมัดจับจับดึงปั๊บปั๊บแล้วก็รัวรอจังหวะอันนี้มันฟิลลิเชลเนี่ยโอ้โหฝึกฟิลลิเชลด้วยควบคู่หรือว่าเขาเล่นหลายสไตล์วะเนี่ยบล็อกล่างเนี้ยคือโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆคนนี้ใครที่ไม่ได้ศึกษาเบลองก้าดีๆเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเขาเป็นสไตล์อื่นนอกจากพวกแฟนคลับนะคือแฟนคลับเขาจะศึกษาลึกอยู่แล้วแต่ว่าคนที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับก็อาจจะแค่ดูกันผ่านใช่ไหมผมเองก็ต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้สนใจเบลองก้าสักเท่าไหร่นะครับแต่มาเนี่ยพอไฟเจอกับคาเนโลเนี่ยก็รู้สึกว่าเออคนนี้น่าสนใจมากเลยให้ดูช้าๆอีกทีนึงเผื่อใครจะเอาไปฝึกนะปั๊บ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 รัววิธีเล่นกระสอบแบบนี้อันนี้เขาใส่นมเล็กนี่แล้วก็ฝึกหลายรูปแบบครับเดี๋ยวไปดูคาเนโลต่อนะอันนี้ผมให้ดูแบบอีกทีนึงไปดูคาเนโลของคาเนโลซ้อมโดยเทรนเนอร์คนนี้ทุกทีเลยซึ่งคนนี้ก็ฝึกทั้งแรนกาเซียทั้งคาเนโลนะครับวันในช่วงหลังก็กาเซียแยกไปซ้อมกับเทรนเนอร์อีกคนหนึ่งซึ่งก็เปลี่ยนมาเป็นฟิลลี่เชลเหมือนกันฟิลลี่เชลนั้นต้นตำรับเราอาจจะคนที่แบบเกิดทันก็อาจจะแบบย้อนไปไกลโน่นนี่นั่นคนโน้นคนนี้ไม่รู้แต่ถ้าเกิดเป็นยุคผมเนี่ยก็คงจะเป็นฟลอยด์นี่แหละครับที่เราคุ้นตากันโอ้โหส่วนใครจะเอาข้อมูลนั้นไปเสิร์ชกันหากันเอาเองนะครับว่าเฮ้ยฟิลลี่เชลนั้นใครใช้เป็นคนแรกอะไรไปหากันเอาเองเสิร์ชเอาเองเลย อันนี้เน้นความหนักหน่วงครับส่วนนี้ปฏิกิริยาต้องเร็วปุ๊บ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 โอ้โหใครอยากแบบเห็นซ้ำก็ย้อนกลับไปดูเองนะกดกรอกลับแล้วก็ดูเองว่าเฮ้ยเมื่อกี้มันยังไงว่ามันทำยังไงวะหมัดชุดเขาเยอะครับคาเนโลปึ้งปึ้งโอ้โหซื้อขวาซื้อซ้ายโรใช่ไหมปึ๊บปึ๊บแล้วก็พอลงที่ลำตัวก็แบบอัดลำตัวสองเปรี้ยงดูพยายามดูให้ทันนะเนี่ยแล้วก็เวลาเล่นอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงฝึกหลากหลายมากครับใส่เสื้อลดน้ำหนักด้วยปึ้งปึ้งโอ้โหแกว่งไปหลบปั๊บรัวแล้วก็เคลื่อนที่แบบนี้ครับสลิปหลบออกน่าสนุกจังเลยนะ
โอ้คาเนโลเขาเร็วขนาดนี้เลยนะเวลาเขาต่อสู้เขาดูเป็นพวกเคลื่อนไหวไม่เยอะจริงๆเนี่ยแต่เวลาฝึกเนี่ยโอ้โหถึงว่าเขาสู้กับพวกที่ความเร็วจัดๆได้ส่วนนี้ครอสรัวๆครอสอย่างเดียวเลยอันนี้ก็ไปตามเทรนเนอร์ที่เทรนเนอร์วางเป้ากระสอบเล็กแล้วก็อันนี้กระสอบกลมชุดเป็นชุดอันนี้น่าจะเน้นหมัดซ้ายครับหมัดหน้าซ้ายอย่างเดียวเลยเพราะมือขวาก็ไม่ได้ใส่นวมฮุกแล้วก็อัพฮุกแล้วก็อัพโอ้โหทีนี้เข้าใจยังว่าการฝึกซ้อมของพวกเขานั้นแตกต่างจากอื่นๆโดยสิ้นเชิงหลายคนคอมเมนต์นะครับถามว่าทำไมพวกเขาต่อยแล้วคู่ต่อสู้ร่วงทันทีหมัดพวกเขาหนักกว่าคนอื่นเหรอหรือหนักกว่าแบบคนอื่นๆที่เรารู้จักหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับคือถ้าเกิดดูการซ้อมก็พูดได้คำเดียวว่าไอ้ค่าตัวที่เขาได้อะที่มันมากกว่าคนอื่นแบบเป็นร้อยๆเป็นพันเท่านั่นอะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแค่นี้ครับนายเข้าใจแล้วนะครับเพราะไอ้ค่าตัวเขามันคู่ควรกับพวกเขาอะเพราะมันหนักจริงๆอะแล้วมันเหนือจริงๆอะแต่บางคนก็ผมเข้าใจนะทีดูด้วยความอิจฉาอะไรเงี้ยเวลาเห็นใครดีเนี่ยมันจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีเวลาที่เห็นคนอื่นได้ดิบได้ดีแต่ว่ามันก็จะมีคนอีกประเภทนะที่แบบพอเห็นคนเก่งๆแล้วก็เอาเป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็เอามาเป็นแรงผลักดันอันนี้มันขึ้นอยู่แต่ละคนแล้วกันแต่ว่าไหนๆก็แบบดูไปพร้อมๆกันนะแต่ผมเข้าใจนะบางทีคนที่แบบชอบอิจฉาอะไรอย่างเงี้ยครับแปลกไหมที่มันมีงานวิจัยด้วยนะที่บอกว่าสมองของคนมันหลั่งสารแห่งความเจ็บปวดออกมาเวลาเห็นคนอื่นได้ดีเป็นอย่างนั้นแทบทุกคนเลยก็แปลกมากครับมันรู้สึกเจ็บปวดเวลาเห็นคนอื่นได้ดีอะไรเงี้ยเวลาคนอื่นแบบได้ค่ะตัวเยอะๆเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเข้าใจได้เอาล่ะนี่ยับไปเผชิญหน้ากันแล้วโอ้โหโอ้โหแอดกาอะไรวะดูช่วงแขนของแอดกาดิแล้วเวลาเข้านะโคตรดุอ่ะคาเนโลเดินใจเลยไม่ยอมเหมือนกันมันต้องตัดสินกันไปให้รู้ว่าใครคือของจริงพวกไม่เคยแพ้ใครอย่างแอดกาจะได้ลิ้มลองความพ่ายแพ้บ้างหรือเปล่าคาเนโลเคยแพ้ก็จริงแต่ตอนนี้เอาอยู่ลำตัวแล้วขึ้นบนทันทีฮุกอุ้ยขึ้นบนแล้วแบบสับลงลาบเร็วมากฮุกของแอดกาแอดกาถอยมาเอาไปครับโอ้แล้วก็ดูภาพอีกทีนึงดิอ้ายโอ้ยถ้าเข้าเป้านะไม่เข้าเลยเข้าไหมแอดกาโอ้โหโดนหน้าสะบัดเหมือนกันมันเป็นจังหวะที่จะปล่อยหมัดพอดีนะช่วงตั้งกาลำตัวเข้าแล้วคาเนโลโอ้โหใครต้องถอยไปคนนึงอะสุดท้ายจบเกมคาเนโลเป็นฝ่ายชนะไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยที่พวกเขาสู้กันแต่ละครั้งนั้นมูลค่ามหาศาลทุกอย่างเต็มไปด้วยเทคนิคการฝึกซ้อมที่เข้มข้นและคู่นี้ถ้ามีรีแมตช์คงจะดีและถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้กดหัวใจกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับตอนนี้เรากำลังมุ่งสู่ 200,000 ใน YouTube 300,000 ผู้ติดตามใน TikTok ช่วยกันกดด้วยและนี่คือคุณเก่งหัวเต็ม